นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือสพช.กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอ.ว่ารัฐบาลต้องการยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ EEC ให้สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดการเสียชีวิตและความพิการจากอุบัติเหตุจราจรโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันตลอดจนอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีระบบลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานเรือและพาหนะทางบกอย่างครบวงจรซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนนักท่องเที่ยวและนักลงทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการให้บริการทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของพื้นที่ EEC ต่อไปจะมีโครงการที่สำคัญก็คือโครงการที่เราทำ MOU คือการสร้างความเชื่อมั่นสำหรับบันการแพทย์ฉุกเฉินที่จะช่วยเหลือทุกชีวิตที่เกิดอุบัติเหตุและเกิดเหตุฉุกเฉินให้เข้าสู่การรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วก็ไม่เสียชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เราทำงานร่วมกันมาสักระยะหนึ่งแล้วการแพทย์ฉุกเฉินมีหลายทางนะครับทางบกซึ่งก็เป็นช่องทางปกติที่ทำอยู่แล้วนะครับทางเรือแล้วก็ทางอากาศซึ่งอันนี้ก็จะต้องเป็นโมเดลนำร่องที่ต้องเกิดขึ้นให้ได้และผมมั่นใจว่าศักยภาพของพื้นที่ EC เนี่ยจะต้องทำได้อยู่แล้วด้านเรือเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสพช.กล่าวว่าสพช.ร่วมมือกับสกพอ.และภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินจัดทำโครงการพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ EEC โดยพัฒนาระบบที่มีมาตรฐานสามารถเข้าถึงบริการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญมีหน่วยปฏิบัติการสถานพยาบาลรองรับการให้บริการที่รวดเร็วซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้สพช.จะสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีระบบมีมาตรฐานทั้งระบบปฏิบัติการฉุกเฉินระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วทันเวลาปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้านดร.สุลาสุขมานพเลขาธิการสกพอกล่าวว่าสกพอจะมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางบกทางน้ำอากาศรวมทั้งสนับสนุนให้เกิดแนวทางการร่วมลงทุนในธุรกิจบริการการพัฒนาต้นแบบรูปแบบการร่วมลงทุนและสิทธิประโยชน์การแพทย์ฉุกเฉินด้านอากาศยานในพื้นที่ EEC ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยในพื้นที่ณ ริมล อุดมพรรายงาน